วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราชมหลังเกมคู่ที่2นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะก็ตอนนี้ทางด้านเพชรแสนคมนะครับเป็นต่อและราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนยันผลการแข่งขันในทางการนะครับก็ในช่วงยกที่3ยกแรกนี่ไม่ค่อยออกอาวุธกันนะครับยกที่3นี่ทางด้านเพชรแสนคมนี่ครับเป็นฝ่ายเดินเกมหมดแข้งจับในตีเข่านะทางด้านชายเล็กนี่ถอยอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับเดี๋ยวรอดูผู้แพ้สักครู่นะอยู่ทางด้านชัยล่าเฮ้ยขอนี้ขออภัยครับชัยเล็กเกียรติต้นแก้วนะครับวันนี้แพ้คะแนนให้กับทางด้านแสนคมใหญ่เฉยซีฟู้ดนะฮะสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์นี่ดึงพี่ดึงเนี่ยดึงผู้ชนะมาด้วยนะเออสัมภาษณ์ได้ครับเป็นไงบ้างวันนี้โอ้รู้ตัวมาแทนนะผมมาแทนรู้ตัวหนึ่งอาทิตย์กว่ารู้ตัวอาทิตย์กว่ารู้ตัวเขาดีกว่าวันนี้เรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างครับเรื่องน้ำหนักก็มาพอดีแต่ว่าลดยากหน่อยฝึกฝนเห็นน้ำหนักเขาบอกว่าเราขาด2ปอนด์ได้นี่ขาดแล้วขาดพอใจกับผลงานตัวเองไหมวันนี้ไม่พอใจครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมั้งครับพละกำลังพละกำลังเนาะวันนี้เราถอยเพราะอะไรฮะพละกำลังเราอ่อนซ้อมไม่หน่อยแล้วน้อยวันไม่หน่อยก็รู้ตัวเนี่ยวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็อยากขอโทษแฟนมวยทุกคนครับผมขอโทษมากครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าจริงไฟหน้าจริงครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวมาดูทางผู้ชนะบ้างครับครั้งแรกตื่นนะตื่นไม่ชี้บ้างเหรอเมื่อกี้เนี่ยต้องไปบอกว่าดีไงตามใจเลยเนาะมานานใช่ไหมอาจจะไม่ค่อยได้ค่าตัวนะวันนี้มาชกจริงครั้งแรกของเวทีมวยน้ำเงินนะโอ้โหไม่ตื่นเวทีเลยเอาละครับผมอ่ะใช้ชนะวันนี้ฝากขอบคุณใครบ้างเนี่ยวันนี้อ่ะขอบคุณจากพวกนี้ก็น้องๆที่นี่นะครับเป็นเนื้อที่โอเคก็ต่อไปต้องมีวันนี้นะครับเอาละครับผมเอาละในหัวเป็นไงบ้างวันนี้ก็ตื่นเต้นมากว่าทั้งโลกเดินยืนครบไปแต่ว่าตั้งใจซ้อมมาเต็มร้อยแล้วแต่ว่าฝั่งข้ามเราก็ไม่มีข้อมูลครับผมนุ่มแน่นผู้ทอนมันไม่ได้ตั้งใจวันนี้ครั้งแรกกับของน้องเนี่ยเรารู้สึกกังวลหรือหนักใจอะไรบ้างไหมก็อยากให้น้องปล่อยเต็มที่แล้วไม่บอกมีเขาตั้งใจกลับมาข้ามเรียนครับโอ้อันนี้ก็ผู้ส่งใช่ไหมตอนวิ่งที่หายไปไหนนี่ครับช่วงโควิดสิบไปสองแล้วก็สองปีก่อนโควิดปีก็สามปีก่อนโควิดปีนึงเป็นสามปีสามปีโอ้โหมองอนาคตน้องไงเห็นวันนี้ละก็อยากให้ทำร่างกายให้ดีแล้วก็ไม่ไปไกลไหนระดับแล้วแต่โปรโมเตอร์ของครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับในวันนี้ครับดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่สองนะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับคุณวีรพัฒน์ต่อยเหมือนไม่อยากชนะทั้งคู่อีกคนก็ไม่เดินอีกคนก็ไม่ออกอาวุธไม่มีน้ำหนักอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณวีรพัฒน์นะเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับ
เดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3ให้ดูอีกรอบนะครับ